ีค่ะทุกคนคลิปนี้เรามาอัปเดตสีผมให้ตามสัญญานะสีผมวันนี้เราทำมา1เดือนแล้วนะคะแล้วก็คลิปนี้โนไม่มีสปอนเซอร์นะคะทุกคนเป็นการเสียเงินซื้อเองตำเองนะจ๊ะสำหรับใครที่สนใจนะเราจะแชร์ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้ในช่วงที่ผ่านมาไว้ด้วยนะผมทรงนี้เนี่ยเราได้มาจากร้าน Fin Hair Shop Y เซี่ยงไฮ้นะคะเขาเป็นร้านอยู่ที่เมเจอร์โชว์ทินนะตอนแรกที่เราเจอร้านนี้เนี่ยเราเจอจาก Twitter นั่นแหละมีคนมารีวิวนะคะขอบคุณมากๆเลยนะที่มารีวิวถ้าเข้าไปดูใน Facebook เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องการทำสีผมแบบล้วนๆเลยแหละร้านเขาเนี่ยจะเป็นร้านที่ไม่ได้ใหญ่มากนะจุคนได้ประมาณแบบ5คนอะไรอย่างเงี้ยมีแบบเก้าอี้เรียงกันวันนั้นที่ไปถามลูกค้านะคะที่มานั่งเรียงกันทั้งหมดอะมาทำสีผมทั้งนั้นเลยจริงๆแล้วว่าเราไม่ได้ทำสีผมมาประมาณ2ปีแล้วอะเราเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องหนังศีรษะแห้งแล้วก็แบบว่าค่อนข้างบอบบางแต่ตอนฟอกจะบอกว่ามันเป็นการแบบทำผมที่ยาวนานมากๆเลยตั้งแต่บ่ายโมงออกมาประมาณแบบ6โมงเกือบทุ่มอ่ะทุกคนเราอ่ะฟอกให้มันติดโคนผมอ่ะเฉพาะตรงนี้ใช่ไหมด้านหน้าโชคดีที่เราเป็นคนเส้นผมใหญ่นะคะพอฟอกขนาดนั้นเนี่ยมันยังไม่บางยังไม่ขาดแต่ทีนี้เนี่ยตอนฟอกอ่ะร้านเขาก็เหมือนคอยดูเส้นผมให้เราตลอดนะแบบคอยแบบจับดึงๆว่าเฮ้ยผมเรายังไหวอยู่นะยังแบบไปได้อยู่ผมให้เราทำนะคะเป็นการย้อมแบบอินเนอร์แต่ว่าการย้อมแบบอินเนอร์เนี่ยสามารถย้อมได้หลายแบบเหมือนกันนะแน่นอนว่าข้างหน้าเนี่ยย้อมทั้งช่อนะก็คือจับมาผมแล้วก็ย้อมแต่โคนจนปลายส่วนด้านหลังอ่ะเขาจะให้เลือกว่าจะย้อมหมดเหมือนกันหรือว่าจะจับช่อไฮไลท์เราก็เลือกเป็นแบบจับช่อไฮไลท์นะซึ่งเขาจับช่อไฮไลท์ใหญ่ให้มันจะทำให้ผมด้านหลังของเราอ่ะทุกคนจะเห็นว่ามันมีการแบบไล่สีไม่ได้เป็นสีบรอนซ์เทาทั้งหมดนะคะจะบอกว่าตอนแรกที่ย้อมมาสีผมเราจะเป็นแบบเทาหม่นๆเทาแบบเทาควันๆเลยแหละทุกคนแต่ทีนี้เนี่ยพอแบบผ่านระยะเวลาไปนะคะเดือนนึงเขาก็สีเทาเนี่ยมันก็เฟดออกแต่ว่าเป็นการเฟดแบบที่ดีนะที่เรารู้สึกว่ามันแบบว่ามีความบลอนด์คือบางช่อเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันออกส้มแหละเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าดูแลอะไรเคร่งครัดขนาดนั้นนะตรงนี้คือของที่เราใช้กับผมนะในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ทำสีผมมานะคะอันดับแรกเลยนะคะทุกคนเวลาที่เราย้อมสีผมที่ออกโทนเย็นโทนเทาม่วงต่างๆนะอันนี้เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเราอ่ะต้องใช้แชมพูสีม่วงในการสระผมเพื่อให้เม็ดสีม่วงน้ำเงินเนี่ยมันไปแบบขัดกันกับสีส้มสีเหลืองอ่ะแชมพูม่วงที่เราใช้นะคะเราใช้แชมพูม่วงอันนี้ไม่รู้จริงๆนะทุกคนว่าเป็นยี่ห้ออะไรแบบขอโทษจริงนะคะเพราะเราซื้อมาจากร้านนะแล้วก็ใช้เนี้ยสระผมตลอดเลยเวลาเราสระผมอ่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ควรแบบสระบ่อยมากนะเราเป็นคนแบบไม่ได้เหงื่อออกเยอะมากเราก็เลยแบบจะสระผมประมาณ2-3 วันทีนะคือแล้วก็คอนดิชเนอร์อันนี้เราซื้อมาเองนะคะเป็นของ Royal นี่ดิสูสีเขาดิสีเหมือนแบบยาม่วงที่ไว้ทาสะดือเราตอนเด็กแต่ทีนี้เราใช้ตัวนี้ด้วยอย่างที่เราบอกไปว่าเราเป็นแบบหนังศีรษะแห้งแล้วก็มันลอกเป็นแผ่นๆนะอันนี้นะคะเป็นแชมพูของ Eucerin นะมันแบบค่อนข้างเพื่อผมแบบบอบบางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลดการแบบขาดหลุดร่วงนะเราจะใช้แชมพูของ Eucerin ตัวนี้เนี่ยบริเวณครึ่งหัวด้านบนแล้วก็ใช้แชมพูม่วงอีกครั้งนึงนะคะครั้งที่2ก็ใช้ทั่วหัวแล้วแหละแล้วก็ฟอกทิ้งไว้การใช้แชมพูม่วงต้องมีเวลาให้เขานะคะในการฟอกทิ้งไว้บนหัวที่เราไม่ได้แบบดูแลอะไรเคร่งครัดขนาดนั้นนะบางทีเราก็อาจจะหมักบ้างแต่บางทีแบบรีบเนี่ยก็คือแค่สระแล้วก็แบบใช้คอนดิชเนอร์ทาลงไปส่วนตัวเราอ่ะจำเป็นต้องใช้ตัวคอนดิชเนอร์นะเพราะเรารู้สึกว่าไอตัวคอนดิชเนอร์นี่แหละมันจะช่วยให้เราสระผมได้ง่ายขึ้นแหละทุกคนเวลาเราฟอกผมแล้วก็ย้อมผมมาใหม่ๆผมมันก็จะมีความแบบกระด้างแห้งพันกันใช่ไหมตัวนี้ค่อนข้างดีเลยนะทำให้ผมลื่นสระง่ายเวลาสระผมอ่ะสิ่งที่เราได้มาจากร้านเขาอีกอย่างก็คือตัวนี้นะคะเป็นสเปรย์เคราตินตัวนี้เขาบอกว่าหลังจากกลับมาให้เราแบบขยันฉีดตอนไหนก็ได้ก่อนที่แบบจะหนีบผมหรือว่าออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยเขาจะช่วยทำให้แบบผมเรากลับมาแข็งแรงแล้วก็ช่วยเวลาที่เราจะไปแบบดัดผมหนีบผมทำความร้อนต่างๆจะช่วยแบบเคลือบผมเอาไว้นะคะนอกนั้นเนี่ยเป็นของที่เราใช้เสริมนะคะเราเป็นคนผมแห้งมากก็เลยชอบใช้ออยล์กับผมมากๆเลยที่เราใช้นะคะจะเป็นของตัวนี้ Kevin Murphy เป็นออยล์ที่ดีมากๆเลยทุกคนเป็นออยล์สีม่วงรุ่นนี้นะคะยังอกีนหอมแล้วก็ทำให้ผมอ่ะมันมีน้ำหนักมีสปริงดีงามมากๆแล้วก็ใช้คู่กับตัวนี้นะคะนี่ก็ดีเหมือนกันนะ Perfect Serum รุ่น Styling
ตัวนี้เขาก็จะแบบกลิ่นแบบว่าหวานๆผู้หญิงก็ใช้แบบ2ตัวนี้ผสมกันส่วนตัวนี้นะคะเคลซ่าจะบอกว่านี้เราใช้ก่อนช่วงหน้านี้เราก็เป็นออยล์ที่ชอบมากๆก็เลยอยากมาแนะนำนะทุกคนสระผมเราก็ใช้ออยล์ทาตอนกลางคืนอ่ะตื่นมาทุกคนผมมันมีความเป็นลอนลองได้หรอหนีมาแล้วหรอแต่เปล่าเลยคือทาแค่ออยล์นะแล้วมันก็แบบมีน้ำหนักขึ้นมาเลยอันนี้ก็เลยชอบมากก็จะมีอีกอย่างหนึ่งอันนี้เนี่ยเรากินแบบช่วงแรกๆเลยที่แบบย้อมผมมาคือวันแรกที่ตื่นมาจากการทำผมทุกคนจะรู้สึกว่าแบบโอ้ยผมแบบเบาบางมากเลยก็เลยกินตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นของฟิโตนะเป็นวิตามินที่บำรุงหนังศีรษะนั่นแหละนะก็จะมีพวกซิงค์เดี๋ยวขึ้นส่วนผสมให้อีกทีนึงนะคะว่าส่วนผสมหลักๆเขาคืออะไรว่าเขาจะเน้นเรื่องการแบบดูแลหนังศีรษะก็กินวันละ2เม็ดนะคะและอีกอย่างนึงที่ใช้นะคะก็คือตัวนี้อันนี้มีเป็นลดผมร่วงนะคะใช้กับหนังศีรษะเลือกการลดผมร่วงหรือว่าการกระตุ้นให้ผมเกิดขึ้นมาเนี่ยจะบอกว่าเราใช้ไม่ค่อยสม่ำเสมอก็เลยไม่แน่ใจผลลัพธ์นะแต่ผลลัพธ์ที่เรารู้สึกก็คือมันทำให้ผมเราเนี่ยไม่ค่อยลอกเป็นแผลแล้วก็ช่วยทำให้หนังศีรษะเรามันรู้สึกแบบเย็นเย็นเฟรชเฟรชส่วนเรื่องการจัดแต่งทรงผมเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะแนะนำว่าให้เราหลีกเลี่ยงความร้อนสูงๆนะอย่างตัวนี้อะไรเงี้ยก็ควรจะใช้แบบไม่ถึงแบบ200องศามันจะได้แบบช่วยยืดระยะเวลาแบบของสีผมแล้วด้วยแต่ยังไม่หมดนะคะทุกคนทีนี้เวลาที่เราไปทะเลต่างๆคือช่วงสัปดาห์ที่2อ่ะเป็นช่วงสัปดาห์ที่เราไปเที่ยวเกาะกูดก็เลยไปหาวิธีการดูแลสีผมมานะคะไปทะเลแล้วก็แบบลงเล่นน้ำต่างๆให้ทาสิ่งนี้ลงไปที่เส้นผมเราน้องคือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจริงๆก็คือยี่ห้อไหนก็ได้แล้วแต่เลยนะทาไปให้ชุ่มๆเลยเราก็จะได้ทรงผมแบบเวทลุคนั่นเองเขาก็จะช่วยเหมือนเคลือบผมเราไม่ให้ผมเราเนี่ยมันเสียความชุ่มชื้นนะคะและทางที่ดีอีกอย่างนึงก็คือฉีดสเปรย์กันแดดสเปรย์กันแดดนะคะที่เขาแบบแนะนำให้ใช้แล้วมันใช้ง่ายเนี่ยก็เป็นของตัวแอนเนสตานะคะเป็นตัวนี้นะคะที่สามารถใช้ทั้งหน้าแล้วก็ใช้ทั้งผมได้เลยนะสุดท้ายค่าเสียหายเสียไปเท่าไหร่นะคะกับการไปฟอกแล้วก็ย้อมนะที่เราไปทำอ่ะเหมือนเลยราคาเขาจะอยู่ที่แบบ 1,500 ถึงแบบ 3,500 ประมาณนี้นะคะในการแบบย้อมแล้วก็แบบฟอกในราคาเรทของเขาอ่ะเขาก็จะประเมินผมแล้วแหละว่าแบบผมเราเนี่ยควรจะฟอกกี่ครั้งมันจะฟอกฟรี1ครั้งแล้วก็ครั้งถัดไปก็คือจะเสีย 1,000 นะคะแต่ก็แล้วแต่ว่าผมสั้นผมยาวเราอ่ะเสียไปอยู่ที่ประมาณ 3,000 ซื้อพวกของแชมพูแล้วก็ครีมต่างๆกลับมาแล้วอยู่ที่ประมาณ 4,000 นะคะก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันถ้ามีคำถามอะไรมาคอมเมนต์ได้เลยนะคะโอเค See you